ลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆลุ้นรวยส่งท้ายปีอ๋อมสกาวใจเปิดเลขเด็ดน้องกระดิ่งปีใหม่ขอเฮงๆพร้อมโชว์งานศิลปะชิ้นเดียวในโลกของน้องจอมทัพมอบให้คุณแม่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ใครหลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะได้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังได้ลุ้นและแลกของขวัญกันอีกด้วยเช่นเดียวกับดาราสาวคนสวยอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ที่งานนี้ได้รับของขวัญจากลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสาวอ๋อมอวดของขวัญจากฝีมือน้องจอมทัพงานศิลปะชิ้นเดียวในโลกที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่พร้อมกับส่งต่อให้แฟนๆที่ติดตามได้ลุ้นโชคส่งท้ายปีโดยระบุข้อความว่าผลงานศิลปะจอมทัพมาแย้วแววจอมทัพบอกมันคือของขวัญปีใหม่ครับคุณแม่เลื่อนดูนะเขา FC ทุกคนล่าสุดอ๋อมสกาวใจยังออกมาเผยเลขเด็ดจากน้องกระดิ่งซึ่งให้โชคกับแฟนๆที่ติดตามมาหลายครั้งแล้วโดยได้ระบุว่าน้องกระดิ่งมาแย้วแววโชคดีปีใหม่นะ FC เลื่อนดูขยายดูกันเลยลูกชายโรนัลโดอำลาแมนยูไนเต็ดตามพ่อจ่อคัมแบ็กเรอัลมาดริดสื่อรายงานคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์ลูกชายคนโตของคริสเตียโนโรนัลโดอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามคุณพ่อพร้อมเตรียมย้ายกลับไปเล่นให้เรอัลมาดริดอีกครั้งสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์เซ็นสัญญาเล่นให้กับทีมอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลัง CR7 คัมแบ็กค้าแข้งกับปีศาจแดงเป็นรอบที่2พร้อมสวมเบอร์7เหมือนแข้งทีมชาติโปรตุเกสด้วยทว่าเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโรนัลโดได้ตัดสินใจแยกทางกับแมนยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายและกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในขณะนี้จนล่าสุดเอดูคอนาโกผู้สื่อข่าวชาวสเปนเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโดจูเนียร์วัย12ปีได้ออกจากอะคาเดมี่ของแมนยูไนเต็ดแล้วและจะกลับมาเข้าอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริดซึ่งเขาเคยอยู่และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากการซัดไป50ประตูจาก20เกมขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมทวิภาคจอร์จิเนดิโอแจ๊สชวนชื่นปั่นกระแสท่าโตโย่แฟนโฟกัสเป้ากางเกงคนดูกรี๊ดสนั่นแห่ซูมตาแตกเรียกว่าฮาลั่นกันทั้งโซเชียลเมื่อนักร้องนักแสดงตลกแจ๊สชวนชื่นปล่อยโป๊กกลางเวทีเมื่อได้ไปร้องเพลงในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งปลุกตำนานโตโย่หลังขึ้นร้องเพลงคัฟเวอร์หนุ่มโตโน่ภาคินกับลีลาการร้องเพลงที่ได้ใจสาวๆเรียกเสียงกรี๊ดเอนเตอร์เทรนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่าสตาร์ทรถงานนี้โตโย่ไม่ยอมแพ้โตโน่ขึ้นเวทีเต้นสุดเหวี่ยงด้วยความมั่นใจใส่เต็มที่เพื่อความมันหลังจากที่หนุ่มโตโน่เรียกเสียงหัวเราะความสนุกจากการสร้างตำนานไม่ดับหลังกระโดดลงสระน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งข่าวทางด้านแจ๊สก็ระเบิดความมันเต้นสายเอวจนแฟนหันไปโฟกัสที่เป้าบอกซิปลืมรูดซิปจนแจ๊สต้องประกาศกลางเวทีซิปมันแตกด้านแฟนที่อยู่หน้าคอนเสิร์ตรวมถึงชาวโซเชียลต่างซูมกันกระจายทั้งยังกระหน่ำคอมเมนต์แซวโตโย่ชิปรูดชิปก่อนน้อนหนาวสรุปใครต้นฉบับ 55,555 แจ๊สเองลืมปิดหน้าต่างนะน้อนหนาวจนหดโหมดแล้ว 55,555 พี่แจ๊สไม่เคยทำให้ผิดหวังรูดซิปก่อนมีคนซูมแล้ว 555,555 ชอบแบบความเรียนแบบพี่โน่
ดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบลั่นถามใช้กฎหมายไหนได้บ้างดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบเตือนอย่าข้ามเส้นลั่นถามใช้กฎหมายไหนจัดการได้บ้างก่อนหน้านี้เพิ่งโดนทัวร์ลงกับดราม่าแจ็คสันหวังสำหรับนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมหลังแชร์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนักร้องหนุ่มคนดังหลังเวทีคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022ลงบนไอจีส่วนตัวจนถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าถือบัตร 6,500 บาทแต่ทำไมได้เข้าหลังเวทีถ่ายรูปคู่กับแจ็คสันหรือนี่คืออีกหนึ่งอภิสิทธิ์ดาราตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเหมือนเรื่องจะยังไม่จบเมื่อดาราสาวดาวพิมพ์ทองออกมาแชร์โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ระบุข้อความชวนหาเรื่องว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้เนอะนัดตบกลางคอนได้เจ้าก่อนที่เจ้าตัวจะแปะแคปชั่นเตือนสติว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนหรอครับมานัดตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิหมิ่นประมาทข่มขู่ครับพี่แจ้งได้เลยครับไม่โอเคเลยสงสารพี่แจ๊กเออมีแฟนคลับแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ้านัดตบทำไมจะไปชิงแชมป์ไหนเอ่ย555อะไรเยอะยะนิสัยแย่มากเอารูปก็7ออกเดี๋ยวนี้คุณพิมพ์ดาวจัดการให้ถึงที่สุดเลยค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีพิมพ์ทีดาว พรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาพรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาโดยวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงกับช่วงท้ายปีวันที่29ธันวาคม65เพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยเผยสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยอุณหภูมิจะลดลงแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นโดยระบุว่าอากาศทยอยเย็นลงเริ่มพรุ่งนี้วันที่30ธันวาคมแล้ววันที่31ธันวาคมเย็นลงอีกแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นยกเว้นเหนือตอนบนจากนั้นวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงวันที่31ธันวาคมส่วนภาคเหนือเย็นลงเมื่อเทียบกับวันที่31ธันวาคมสีน้ำเงินเย็นลงประมาณ 3-5 องศาสีฟ้าเย็นลงประมาณ 1-2 องศาอัศเจรีอุณหภูมิต่ำสุดวันที่31ธันวาคมโดยประมาณดังนี้อำนาจเจริญ 14-15 องศาอ่างทอง 18-19 องศาอุตรดิตถ์ 15 องศากรุงเทพมหานคร 20-21 องศาบึงกาฬ 12-13 องศาบุรีรัมย์ 14-15 องศาฉะเชิงเทรา 18-19 องศาชัยนาท 18-19 องศาชัยภูมิ 14-15 องศาจันทบุรี 17-18 องศาเชียงใหม่ 14-15 องศาเชียงราย 15 องศาชลบุรี 19 องศาชุมพร 19-20 องศากาฬสินธุ์ 14 องศากำแพงเพชร 18 องศากาญจนบุรี 16 องศาขอนแก่น 14-15 องศากระบี่ 20-21 องศาลำปาง 16-17 องศาลำพูน 16-17 องศาเลย 13 องศาลพบุรี 17-18 องศาแม่ฮ่องสอน 13-14 องศามหาสารคาม 14-15 องศามุกดาหาร 13-15 องศานครนายก 18-19 องศา
นครพนม12องศานครปฐม18ถึง19องศานครราชสีมา14ถึง15องศานครสวรรค์18ถึง19องศานครศรีธรรมราช20ถึง21องศาน่าน14ถึง15องศานราธิวาส20ถึง21องศาหนองบัว14ถึง15องศาหนองคาย13ถึง14องศานนทบุรี20ถึง21องศาปทุมธานี20องศาปัตตานี21ถึง22องศาพังงา21ถึง22องศาพัทลุง21ถึง22องศาพะเยา16ถึง17องศาเพชรบูรณ์15ถึง16องศาเพชรบุรี17ถึง18องศาพิจิตร19องศาพิษณุโลก16ถึง17องศาแพร่16ถึง17องศาอยุธยา18ถึง19องศาภูเก็ต24องศาปราจีนบุรี17องศาประจวบคีรีขันธ์19องศาระนอง19ถึง20องศาราชบุรี17ถึง18องศาระยอง19ถึง20องศาร้อยเอ็ด15ถึง16องศาสกลนคร12ถึง13องศาสมุทรปราการ21ถึง22องศาสมุทรสาคร20องศาสมุทรสงคราม19องศาสระบุรี17ถึง18องศาสตูล21ถึง22องศาสิงห์บุรี18ถึง19องศาสงขลา21ถึง22องศาสะแก้ว16ถึง17องศาศรีสะเกษ15องศาสุโขทัย17ถึง18องศาสุพรรณบุรี17ถึง18องศาสุราษฎร์ธานี20องศาสุรินทร์14ถึง15องศาตาก15องศาตรัง20ถึง21องศาตราด19ถึง20องศาอุบลราชธานี15ถึง16องศาอุดรธานี13ถึง14องศาอุทัยธานี16ถึง17องศายะลา18ถึง19องศายะโสธร15องศารูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา7นาฬิกาของแต่ละวันลบด้วยของวันอ้างอิงในที่นี้คือของวันนี้วันที่29ธันวาคม